สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับผมนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่182แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ครับวันที่9มกราคมพุทธศักราช2562หรือว่าปี2019นั่นเองนะครับปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะฮะเชื่อกันว่าเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับแต่ก็มีฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเอาล่ะผมเพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่ครับผมนะฮะสนุกมากๆนะ5 6 7 8นะฮะก็ไปหาดใหญ่มา4วันเรียกว่าสนุกมากๆนะครับก่อนที่จะไปนี่ก็จะมีพายุเข้านะครับพายุปลาบึกนะฮะพายุปลาบึกก็มีคนเป็นห่วงมากๆเลยผมเดินทางบินนั่งเครื่องบินไปนะก็มีคนเป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างอาจารย์หรือว่าแบบระวังนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองนะฮะ หรือคนที่บ้านผมเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเลยนะว่ามันจะไปได้ไหมแคนเซิลดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เช็คแล้วนะครับคนพื้นที่ก็บอกว่าไม่มีปัญหามาได้นะพอบินไปถึงนะครับผมนะฮะเครื่องบินแตะพื้นนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับโคตรร้อนนะครับแดดแรงมากๆเลยนะฮะแดดแรงมากๆไม่มีฝนเลยผมไปที่หาดใหญ่เนี่ย5 6 7 8เนี่ยมีฝนตกแค่คืนวันที่7มีฝนตกแค่คืนวันที่7เท่านั้นนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วตลอดทุกวันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะก็ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับคนหาดใหญ่นะครับที่ประยุนี่ก็พัดไปด้านบนนะครับก็เลยไม่เจอกับฝนหรือว่าพายุหรือน้ำท่วมใดๆเลยนะฮะก็เลยปลอดภัยนะครับแต่ว่าไปหาดใหญ่มา4วันต้องบอกว่าสนุกมากๆนะครับก็ได้พบปะนะครับกับนักเรียนนะฮะที่เป็นมือกลองนะครับทั้งมือกลองสมัครเล่นทั้งมือกลองอาชีพนะครับที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้ไปเจอบรมอาจารย์ทางด้านดนตรีนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะฮะของจังหวัดของพื้นที่หาดใหญ่นะครับนะก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้แลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็นักเรียนนะฮะที่มาเรียนกันเนี่ยแต่ละคลาสเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะฮะจริงๆเรากำหนดเอาไว้ว่าคลาสหนึ่งเนี่ยจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าสรุปแล้วนะครับเวลาสอนจริงเนี่ยโอ้โหซัดไป3ชั่วโมงครึ่งบ้างนะ4ชั่วโมงครึ่งบ้างนะครับเรียกว่าเต็มแน่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ละนะครับว่าต่อไปนี้เราจะซ้อมอะไรกันต่อในทิศทางต่อไปนะฮะไปก็วันที่5นะฮะเดินทางไปถึงเช้านะครับก็จัดไปเลยครับ2กลุ่มนะครับแล้วก็วันที่6ก็อีก2กลุ่มนะครับวันที่7 1กลุ่มนะครับแล้วก็วันที่8นี่ผมก็มีสอนแนะนำอาจารย์ครอปด้วยนะครับแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์นะจริงๆผมเอามาแชร์ไว้ที่หน้าเพจนี้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับหรือจะตามไปดูที่หน้าเพจของอาจารย์ครอปก็ได้นะครับก็สอนเรื่องที่มือกองทุกคนควรจะรู้นะครับเรื่องของการซ้อมรูดิเมนต์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีประโยชน์มากๆเลยใครที่เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับเทปนี้นะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเข้าไปแชร์ก่อนนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มสอนกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเป็นรูดิเมนต์ต่อยอดจาก EP ที่แล้วนะฮะใน EP ที่181นะฮะสำหรับใน EP นี้ก็เป็นต่อยอดใครที่ซ้อม EP ที่แล้วมาแล้วนะถ้าเป็นอย่างดีด้วยนะฮะสำหรับ EP นี้ผมบอกเลยว่าง่ายมากๆเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมนะขอแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วยังไม่แชร์รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะโอเคแชร์โอเคผมแชร์เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้แชร์นะฮะแชร์กันก่อนเลยนะครับมีคอมเมนต์มาแล้วนะครับคุณใหม่นะครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ขอแชร์ครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแชร์นะครับคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะดูดีกว่าตอนอยู่ในกล้องอาจารย์ก๊อฟอีกครับอ้าวตอนผมอยู่ในกล้องอาจารย์ก๊อฟดูไม่ดีนะฮะคืออย่างนี้ผมไปที่หาดใหญ่อ่ะผมเรียกว่าผมไม่ได้เอา
เอาเจลเอาอะไรไปเซ็ตผมเลยนะเพราะว่าตอนแรกผมจะใส่รองเท้าแตะไปด้วยนะเพราะผมนึกว่าฝนมันจะตกทั้งวันเลยนะฮะคือเซ็ตผมเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะฝนตกมันก็เละอยู่ดีนะฮะผมก็เลยไม่ได้เตรียมไปนะฮะก็เลยสดๆแบบนั้นเลยแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไลฟ์สดสอนด้วยนะตอนแรกก็คิดว่าสอนแบบไพรเวทอย่างเดียวไปมาๆนะฮะผมก็มันถ้าติดลมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาเรียนนะฮะคือสอนอาจารย์ก๊อฟผมก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าไลฟ์เลยนะครับนะฮะไลฟ์สอนเลยเราจะได้สอนแบบได้ประโยชน์เยอะนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้เซ็ตนะฮะเลยดูโซนิดหนึ่งนะฮะคุณหินนะครับนะหนุ่มดรัมนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับผมนะฮะนะฮะคุณชานชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมแชร์ให้แล้วนะครับผมโอ้โหหัวใจรอยเต็มเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับคุณปันปันนะครับดรัมเมอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะขอบคุณนะครับที่เข้ามาพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะหัวใจรัวๆกันไม่หยุดเลยนะฮะคุณแม็กด้วยนะครับผมแหมหัวใจเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็ไปเจออาจารย์ก๊อฟครับผมก็ตอนนี้อาจารย์เขาก็เริ่มทำไลฟ์แล้วไม่เชิงไลฟ์นะครับเป็นแบบ EP นะฮะในการสอนกลองแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก๊อฟเนี่ยเขาลงคลิปกองสำหรับโซโล่เนี่ยนะครับใน YouTube เนี่ยเป็นคนแรกๆเลยผมเชื่อว่าเป็นคนแรกของประเทศเลยทีเดียวนะฮะก็ทำมาตลอดเลยก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าถามว่าอาจารย์ทำมา180กว่าอันแล้วนะฮะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำถึงกี่อันนะฮะแล้วก็จะหยุดจะพอจะอะไรนะฮะผมบอกผมก็เลยบอกอาจารย์ก็บอกว่าผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะสอนผมจะเอาความรู้เอาประสบการณ์ผมสอนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะผมจะหยุดเมื่อวันที่ไม่มีคนแชร์วิดีโอผมแล้วนะครับถ้าผมทำวิดีโอไปนะครับแล้วก็ลงไปสักประมาณวันนึงนะฮะ2วันนะครับ1วัน2วันนะครับแล้วไม่มีคนแชร์วิดีโอผมเลยนะครับผมจะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับ EP ต่อไปก็คือไม่มีนะฮะคือจบครับผมคือจบเลยนะครับผมบอกอาจารย์ก๊อฟไปแบบนั้นเพราะผมมองว่าทุกวันนี้ที่ผมยังมีกำลังใจที่จะทำวิดีโอนะฮะความรู้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆเพราะมันยังมีคนแชร์ครับมันยังมีเห็นคุณค่านะฮะยังมีคนเห็นคุณค่ายังมีคนที่เป็นแนวร่วมที่จะช่วยเราในการส่งเสริมกิจกรรมหรือส่งเสริมในด้านของการศึกษาอยู่นะครับผมเกิดกำลังใจครับผมต้องทำต่อไปครับแต่ถ้าเกิดวันนึงนะฮะวันข้างหน้านะตัววิดีโอที่ผมทำเรื่องของการสอนกลองแบบนี้นะครับไม่มีคนแชร์แล้วเนี่ยผมหยุดเลยทันทีนะฮะผมจะหยุดเลยทันทีนะครับเพราะคิดว่าทุกคนไม่เห็นด้วยแล้วทุกคนอยากให้ผมหยุดผมก็จะหยุดนะครับไม่มีพันธะผูกพันอะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมทำคือสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะทำลงทุนเรื่องการศึกษากับเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำอยากเป็นกำลังใจให้ผมอยู่นะครับทุกคนก็รบกวนช่วยกันแชร์วิดีโอเยอะๆก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายกันนะครับได้ครับพี่นะครับนะฮะยุ่งซะจนไม่ได้ซ้อมเลยครับผมนะไม่เป็นไรนะครับผมไม่ลบวิดีโอนะฮะนะครับวิดีโอจะยังคงอยู่ตลอดไปผมไปเจอกับบรมอาจารย์เยอะแยะมากมายนะครับที่หาดใหญ่นะครับแต่ละคนนี่ก็ดูไลฟ์ผมหมดเลยนะครับบอกโอ้อาจารย์ผมพยายามตีรูดิเมนต์ตามนะครับบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะครับสองอันหลังไม่ได้เลยนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทุกคนก็บอกว่าทุกคนก็ทำงานจนดึกนะฮะถึงแบบบางคนที่ตีสี่บางคนที่ตีสามบางคนที่หกโมงเช้านะครับก็มาตื่นดูไลฟ์ผมไม่ได้แน่นอนช่วงประมาณสิบโมงครึ่งหรือสิบโมงกว่าแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะช่วงเย็นๆนะครับก็จะว่างๆแล้วจะกำลังจะไปทำงานนะครับก็จะเปิดวิดีโอผมแล้วก็ดูว่าวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามตีตามนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวิดีโอผมไม่ลบแน่นอนเพราะฉะนั้นมาดูตามได้เลยจะดูในเพจก็ได้นะฮะดูใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เต็มที่เลยแต่ว่าอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะฮะใครดูแล้วเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยนะฮะดูแล้วไม่ซ้อมเนี่ยไม่เก่งนะฮะดูอย่างเดียวบางคนบอกดูแล้วรู้สึกโอ้โหผมรู้สึกผมเก่งขึ้นเลยครับอาจารย์นะฮะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะที่เห็นผมตีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีกำลังใจแต่ในที่สุดนะครับถ้าเราตีแล้วนะครับเราไม่เราดูแล้วเราไม่ซ้อมนะฮะเราไม่หวนเราไม่ฟาดตีลงไปเลยเนี่ยรับรองว่าไม่เก่งขึ้นแน่นอนนะครับดูแล้วซ้อมตามกันด้วยนะครับผมนะฮะดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่เริ่มสอนนะม
ให้กับแพทรีบไปเอามาก่อนเลยนะครับใครที่มีไม้มีแพทแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะใช้เสียงดังได้นะครับก็มาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาหูดมาฟาดกันได้เลยนะฮะอย่าพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยหัวใจรัวๆด้วยก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มการสอนกันเลยนะฮะเกี่ยวกับรูดิเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำธรรมเนียมก่อนนะฮะต้องกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังมีเวลานะครับใครที่เป็นมือกลองนะฮะไปหาอุปกรณ์ในการตีกลองมาให้พร้อมนะครับสำหรับรูดิเมนต์วันนี้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะใครที่ซ้อม EP ที่แล้วคือ181มาแล้วผมบอกเลยว่า182เป็นการต่อยอดรูดิเมนต์ของ181ยิ่งถ้าเกิดใครซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็นะมาหวานเรียกว่าหวานเลยทีเดียวนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเอาล่ะรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับท่านแรกเลยครับข้างบนสุดเลยมุมนี้ฮะด้านมุมนี้นะครับ THH นะครับผมนะฮะห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งฮงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช70/1นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่นะครับเครื่องดนตรีครบครันเลยทีเดียวนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรและคุณภาพสุดๆนะฮะให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งโฮงครับซอยอ่อนนุช70/1ครับผมนะฮะข้างบนนี้เลยครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้นะ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับสังเกตที่ค่าผลิตภัณฑ์เลยนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่านะครับสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎแบบนี้นะครับเขียนว่า King IT Network หรือว่า King Intelligent Technology นะครับถ้าเจออะไรหยิบสินค้านั้นมาได้เลยเพราะของของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับฟังไม่ผิดครับตลอดอายุการใช้งานจริงๆนะฮะไม่ต้องเราไม่ต้องพูดกันถึง 10-20 ปีนะครับตลอดกาลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะฮะคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเราก็อยากจะสบายใจที่จะใช้สินค้านั้นไปตลอดไปแล้วก็นะครับให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะเพลครับ The best reason to play drum number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพลครับผมทุกคนก็คงรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะมีโลโก้แบบนี้นะฮะมีตาพยาบาลตรงกลางและมีเครื่องวงโยธวาทิตล้อมรอบแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music นะครับ Repair Modify and Supply by Boy นะครับผมนะฮะก็ดูแลนะครับโดยทีมงานของอาจารย์สันตินะครับฉายาพ่อพ่อจ่ากระบี่มือหนึ่งในการซ่อมเครื่องนะฮะฉายานี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับผมนะฮะอาจารย์สันตินะครับตรวจเช็คแก้ไขโมดิฟายซื้อขายแลกเปลี่ยนนะฮะรับแกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองแล้วตรงนี้ฟังดีๆนะครับเป็นสถาบันด้วยนะครับสำหรับ Brass Music นะครับเป็นสถาบันในการสอนซ่อมเครื่องครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะครับหรือว่าใครอยากจะมีวิชาความรู้ในการซ่อมเครื่องติดตัวเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่ Brass Music นะครับเขาเป็นสถาบันในการสอนซ่อมเครื่องด้วยนะครับอ่ะจดเบอร์กันไปนะฮะรอโทรไปปรึกษาอาจารย์สันติได้เลยนะครับ089นะครับ1204779นะครับอีกเบอร์นึงนะครับ087047455 6นะครับสำหรับวงโยธวาทิตนะครับตอนนี้ที่ประสบปัญหากับเครื่องวงโยธวาทิตนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวช่วยอะไรมาช่วยนะครับก็ให้คิดถึงห้างส่วนจำกัด Brass Music ครับผมนี่ครับต่อไปนะฮะนี่ Percussion House นะครับแน่เป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของปีนี้ของเราเนี่ยนะ Percussion House จำโลโก้ให้ดีนะครับ Percussion House นะครับ The Repertoire นะครับ of Perfect Sound นะครับหรือว่าในความหมายของไทยนะครับตัวผมนะเป็นคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงและผมก็ชอบมากนะครับก็คือว่าเป็นนิยามนะครับนะฮะของเสียงที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าคิดถึง Percussion House นะครับให้คิดถึงเสียงที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมนะก็ Percussion House เนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่ไม่หยุดพัฒนานะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทีมงานสำหรับการพัฒนาเครื่องดนตรีก็เรียกว่าต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องดนตรีคลาสสิกนะครับ Percussion นะครับทุกๆอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาผลิตกองชุดคัสตอมให้กับทุกๆคนนะครับเรียกว่าใครอยากได้ไม้อะไรได้ลายอะไรอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะครับ15นิ้ว16นิ้ว17นิ้วเอาเลยนะครับที่เราจะหาหนังใส่กันได้เนี่ยว่ากันไปนะครับอยากจะได้คิกดรัมที่มันยาวหน่อยสั้นหน่อยยังไงเนี่ยดีไซน์ได้นะครับผมนะฮะเรียกว่าคัสตอมเมคเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะมีกลองชุดเป็นของตัวเองนะฮะ
กองแบบนี้ชุดเดียวในโลกนะครับก็ลองติดต่อไปที่ Percussion House ได้เลยนะครับนะเขาใส่ใจเรื่องของคุณภาพเสียงสุดๆจริงๆนะครับสำหรับ Percussion House นะครับก็สามารถหาอินฟอร์เมชันได้นะครับในเพจต่างๆ Facebook หรือว่าใน Google นะครับก็ลองพิมพ์ว่า Percussion House รับรองว่าเจออินฟอร์เมชันต่างๆแน่นอนครับผมนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมนะฮะขอบพระคุณครับเอาละครับเข้าสู่รายการนะฮะเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มมาสอนกันแล้วนะฮะยังพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้อยู่นะฮะสำหรับคนที่นะฮะอยากจะพิมพ์ทักทายเป็นกำลังใจให้ก็พิมพ์ทักทายกันมาได้เลยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านคราวนี้ตาทุกท่านทำหน้าที่ของตัวท่านเองเลยนะครับด้วยการแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะฮะช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะแชร์ไปที่หน้าวอลของตัวเองแชร์ไปที่หน้าวอลของเพื่อนนะฮะที่เป็นมือกรองนะครับหรือแชร์ไปที่กลุ่มนะครับที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของวงโยธวาทิตหรือว่าเป็นกลุ่มของคนกรองนะครับเราคิดว่า EP นี้เนี่ยรูดิเมนต์นี้เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆก็ช่วยกันแชร์แล้วกันหรือใครที่มีเพจของตัวเองนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อลูกเพจแน่นอนลากไปแชร์ได้เลยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ช่วยการลงทุนเรื่องการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากๆเลยแหมซาบซึ้งใจมากๆเอาละครับไม้กับแพทคงจะพร้อมกันแล้วนะที่จะมาเจอกับรูดิเมนต์วันนี้นะฮะว่าเราจะมาตีอะไรกันนะครับหยิบหนังสือมาเลยนะฮะนี่นะฮะหนังสือ Encyclopedia of the Rudiments นะครับผมนะใครที่ยังไม่มีหนังสือนะครับสามารถ inbox มาสั่งซื้อได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องรอนะครับมีของนะครับตอนนี้เหลือประมาณผมคิดว่าน่าจะ40เล่มต้นๆนะครับผมนะฮะใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ก็นะฮะอินบ็อกซ์มาสั่งเลยบอกว่าอยากได้สารานุกรมรูดิเมนต์นะครับก็ส่งได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หนังสือแบบฝึกหัดรูดิเมนต์นะฮะเล่มใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกนะครับผมนะฮะก็รบกวนช่วยจองไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็วันที่1กุมภาจะส่งพร้อมกันนะฮะทั่วประเทศเลยทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับตอนนี้นะฮะหยิบหนังสือนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ Encyclopedia of the Rudiments นะครับผมแล้วก็เปิดไปที่หน้า97ครับผมนี่เปิดไปที่เปิดตาไปเลยนะฮะเปิดไปที่หน้า97นะครับแล้วก็ไปที่หมวดตัว S นะฮะหมวดตัว S เบอร์14ครับผมจะเจอกับ Rudiments นะฮะที่ชื่อว่า Same Hand Single Femur Male นะฮะเนี่ยชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับ Same Hand Single Femur Males นะครับใครที่จำใน EP ที่แล้วได้นะฮะ EP ที่แล้วใน EP ที่181เนี่ยเราสอนด้านบนครับเราสอนเบอร์ที่13ครับก็คือ same hand reverse paradiddle นะครับผมนะฮะเราเรียนรู้ same hand reverse paradiddle นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับสำหรับเบอร์13เบอร์14มันเป็นการต่อยอดกันครับในรูปมือที่เราจะต้องเจอกันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปมือของ reverse paradiddle เห็นไหมฮะเห็นไหมครับแต่ว่าเราใส่อะไรเข้าไปครับเราใส่แฟลมเข้าไปนะฮะในตัวแรกนั่นเองซึ่งในแพทเทิร์นแฟลมแบบนี้ขวาซ้ายขวาแบบนี้นะฮะแล้วมีแฟลมตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า single femur males นะครับสำหรับ single femur male เนี่ยก็คงรู้จักกันแล้วนะครับว่าเคยพูดไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ย rudiment มันจะกลายเป็น same hand single femur males นะครับผมนะฮะอ้าวเห็นโน้ตกันแล้วลองดูกันหน่อยใครมีเป็นมังหายก็ดูโน้ตกันไปเลยนะใครไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือนะฮะหรือรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์โน้ตให้ดูกันแล้วกันนะฮะอ้าวลองดูโน้ตกันก่อนโอ้เป็นแบบนี้ก็พอไหวนะพอไหวนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับอ่ะมาวันนี้นะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่าการฝึกรูดิเมนต์เนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สั่งจองหนังสือเล่มใหม่ผมแล้วนะเดี๋ยวได้รับหนังสือตอนวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผมส่งให้นะครับเปิดไปเดี๋ยวจะเห็นเลยว่า4วิธีเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการซ้อมรูดิเมนต์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้นะครับวิธีในการซ้อมรูดิเมนต์แบบช้าไปเร็วเอาเขาเรียกว่าไม่ต้องมาซับซ้อนถอดมงถอดมืออะไรกันนะครับเราซ้อมแบบช้าๆเลยไปเร็วๆเลยนะครับแต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรนะพื้นฐานคืออะไรอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับใครที่อยากตีรูดิเมนต์วันนี้ใน EP ที่182แบบซ้อมจากช้าไปเร็วแล้วได้ง่ายๆนะครับ
ต้องมีพื้นฐานมาจากใน EP ที่181ก่อนนะครับเพราะเราเรียนรู้เรื่องของ same hand นะครับ reverse parallel นะครับจะเอามาใช้กับวันนี้เลยนะครับ same hand นะครับ single femur males นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะใครที่ยังไม่เคยซ้อมใน EP 181พอมา182ในวันนี้ที่ผมจะสอนแบบจากช้าไปหาเร็วเนี่ยอาจจะฝืนแล้วก็ยากหน่อยนะครับแต่ก็สามารถที่ยังทำได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นก็กลับไป181ก่อนก็แล้วกันนะมาเปิดโน้ตดูกันเลยนะครับผมนะว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรยังคงพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้อยู่นะครับผมนะฮะคุณเคลฟนะครับคุณเคลฟนะครับหนังสือสามารถสั่งซื้อสั่งได้ที่ไหนครับอาจารย์ถ้าหนังสือเล่มนี้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยแล้วก็บอกว่าสารานุกรมนะครับสนใจสั่งซื้อสารานุกรมนะฮะสารานุกรมนี่นะครับส่งได้เลยนะครับหนังสือมีอยู่นะแต่เหลือน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้หนังสือแบบฝึกหัดนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าขอสั่งจองหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะส่งวิธีการสั่งจองกลับไปนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยครับมาดูกันนะฮะวันนี้โน้ตพิมพ์ชื่อโน้ตก่อนเลยนะฮะว่าพิมพ์ชื่อรีเมนก่อนนะครับว่าวันนี้เราเจอกับรีเมนอะไรนะเราเจอเซมนะฮะเซมแฮนด์ซิงเกิลฟามาเมลนะฮะไม่นะครับไม่วันนี้เราเจอ single same hand single same hand single femur male นะครับมาดูโน้ตกันนะครับสำหรับรูริเมนนี้นะครับเป็นรูริเมนที่8ตัวนะครับผมต้องใช้คำว่า8ตัวเพราะว่าถ้าเราใช้แค่ถ้าเราตีแค่4ตัวนะครับถ้าเราตีแค่4ตัวมันจะกลายเป็นรูริเมน single femur male นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเป็น same hand single femur male นะครับสำหรับรีเมนนี้ต้องตีอย่างน้อยผมใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับ8ตัวนะครับ8ตัวนะครับโดยรีเมนนี้นะครับถ้าขึ้นด้วยมือขวาแล้วมันจะลั่นมือขวาไปเรื่อยๆเลยมันไม่มามือซ้ายเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้มันกลับมาเป็นมือซ้ายได้ก็คือนะครับใส่รูปมือใหม่เข้าไปนะครับหรือคัดดาวมันเองหยุดนั่นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรีเมนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายุติในการที่จะตีแบบ same hand นะครับเช่นผมตี same hand นะฮะ same hand single femur male ไป3จังหวะนะครับจังหวะสุดท้ายผมไม่เป็น same hand single femur male ผมตีแค่ single femur male เนี่ยนะครับมันก็จะอัตโนมัติกลับมาเป็นมือซ้ายให้นะฮะผมพูดแบบนี้ใครที่ดูใน EP 181คงจะเข้าใจเพราะมันอยู่ใน pattern เดียวกันครับผมนะจริงๆแล้วใน EP ที่180ก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันมาดูโน้ตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะรอติดตามครับคุณแม็กโอเคลองดูนะครับผมจะพิมพ์โน้ตเลยเนาะโน้ตตัวแรกนะครับเป็นแฟลมนะครับผมนะฮะผมจะพิมพ์ในรูปของเข้าไป2ชั้นเลยแล้วกันนะครับมีแฟลมตัวแรกตัวเดียวนะครับโอเคเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะรับป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 รับอย่างนี้นะครับและดูแล้วก็โอเคก็ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปมือกันนะครับว่ารูปมือมันเป็นยังไงนะฮะใส่แฟลมที่แฟลมนะฮะทุกแฟลมทั้งหมดเลยนะครับมีแอคเซนต์อยู่ครับใส่แอคเซนต์ไปรูปมือก็เอารูปมือ reverse parallel ใส่เข้าไปครับนะฮะแต่ว่าลักษณะที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราจะใส่แบบเซมแฮนด์นะครับคือขวาขวาซ้ายขวาเห็นไหมฮะแล้วถ้าเป็นขวาขวาซ้ายขวาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะมันจะกลับไปที่มือเดิมของมันนะฮะเห็นไหมครับเขาถึงเรียกว่าเซมแฮนด์นะครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับขวาขวาซ้ายขวาแต่คราวนี้เนี่ยเราจะยุติการตีเซมแฮนด์นะครับเซมแฮนด์ซิงเกิลแฟมเมอร์เมลในจังหวะสุดท้ายนะครับให้เหลือแค่ซิงเกิลแฟมเมอร์เมลนะครับเอาเซมแฮนด์ออกนะครับเวลาเรารีพีทนะฮะหรือว่าย้อนต้นเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติที่จะกลับมาเป็นมือซ้ายทันทีนะครับดูมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะใครที่พอที่จะอ๋อแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็แอบซ้อมก่อนได้เลยนะฮะเคาะแพดปล็อกป๊อกแป๊กไปก่อนนะฮะแอบซ้อมก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาย้อนมานี่รอบที่2เนี่ยนะครับนะเวลาย้อนมาที่รอบที่2เนี่ยมันจะกลายเป็นมือซ้ายหมดเลยอ้าวเป็นยังไง
ายซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้นะครับโทษซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายซ้ายขวาซ้ายมือมันจะสวนทางแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะยุติตีเซมแฮนด์นะครับที่จังหวะสุดท้ายนะครับทำให้มันทำไมฮะทำให้มันสามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นมือขวาอีกครั้งหนึ่งได้อัตโนมัตินะฮะในจังหวะสุดท้ายนี้แบบนี้นะครับโอเคทุกคนคงจะเห็นละนะไม่ยากนะครับเราจะตีแบบฝึกหัดอันนี้เลยนะฮะเราจะไม่เบี้ยวไปอันอื่นเลยนะฮะเราจะตีอันนี้กันเลยแบบง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูใน EP ที่181มาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเราตี same hand reverse paralidal นะครับมันมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมใช้พื้นฐานนั้นมาแล้วก็เพิ่มแฟลมไปอีกหนึ่งตัวมันก็จะกลายเป็น same hand single femur male นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราตีแค่ single femur male มันคือขวาขวาซ้ายขวานะแล้วโดยมันก็จะมีแฟลมอยู่ที่ตัวแรกนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นขวาขวาซ้ายขวาแบบนี้ฮะขวาขวาซ้ายขวาเสร็จแล้วก็จะเป็นซ้ายซ้ายขวาซ้ายเป็นนะฮะอันนี้คือ single femur male นะครับนะฮะ single femur male ผมขอดโน้ตหน่อยถ้าผมตี single femur male ธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแฟลมนะฮะแฟลมแล้วก็ตามด้วยมือเดิมของมันนะครับนะฮะเป็นแฟลมขวาแล้วก็ตามด้วยมือขวาแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็เป็นแฟลมซ้ายแล้วตามด้วยมือซ้ายแบบนี้นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับมีแฟลมตัวเดียวนะฮะมีแฟลมตัวเดียวที่ตัวแรกแต่สำหรับตัวนี้นะครับเซนแฮนซิงเกิลแฟลมเมลเนี่ยมันไม่มีการโยนมือกลับครับมันยังคงอยู่ที่มือเดิมก็เป็นขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาเนี่ยย้ำไปแบบนี้นะครับจนจังหวะสุดท้ายเป็นขวาขวาซ้ายขวาแล้วเราปล่อยฮะเป็นซ้ายกลับมาเป็นมือซ้ายเพราะฉะนั้นตีอย่างที่บอกไปนะตีเซมแฮนด์สามจังหวะบีสุดท้ายปล่อยเซมแฮนด์ทิ้งไปนะครับให้เป็นแค่ซิงเกิลแฟมเมอร์เมลนะครับลักษณะจะเป็น1 2 3แล้วก็เปลี่ยนนะครับซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับทุกอย่างนะครับในการใช้รูปมือจะเหมือนกับรีเวิร์สพาราดิโดที่เป็นเซมแฮนด์เลยใน EP ที่181ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เพิ่มเติมคือแฟลมที่ตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นรสนิยมกับสำเนียงที่เราจะใช้ทุกอย่างยังคงที่และมีความรู้สึกเหมือนกับตี reverse paralido เลยนะครับผมนะฮะดูนะครับช้าๆนะครับขวาซ้ายขวา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 ซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาเห็นไหมฮะตัวที่มีแฟลมเราใส่แอคเซนต์หรืออีกอย่างนึงก็คือตัวที่เราแอคเซนต์เราใส่แฟลมเข้าไปนั่นแหละนะครับไม่ยากนะฮะไม่ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ตีใน EP ที่แล้วมาแล้ว181ผมต้องบอกกันเลยว่าโหค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะฮะสวัสดีครับคุณโต้งนะคุณพ่อโต้งก็เห็นตอนแรกอาจารย์ก็ว่าจะไปเจอกันที่หัดใหญ่นะผมก็ตื่นเต้นเลยโหจะได้เจอคุณพ่อนะครับแต่ว่าเห็นว่าไม่ว่างนะฮะก็ไม่เป็นไรนะโอกาสหน้าคงได้เจอกันนะฮะนะแล้วก็ซ้อมกันในนี้ก่อนก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับมาไม้แพทพร้อมนะครับซ้อมแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่มีการที่จะทำอะไรให้มันยากขึ้นกว่านี้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเราซ้อมแบบนี้กันเลยเราจะไปช้าๆเลยนะครับไปช้าๆเลยเอาที่เท่าไหร่ดี50มั้ย50ก็ช้าแล้วโอเคช้านะครับก็เป็นขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมนะตีวนไปเรื่อยๆนะครับโน้ตแอคเซนต์ตัวแรกเราใส่แฟรมเข้าไปนะฮะพยายามกดแฟรมให้มันใกล้กันที่สุดนะครับผมนะฮะอย่าไปแยกออกมานะครับ1 2 3 and 4 and
บอกหัวใจยังเร็วไปอยู่นะผมคิดว่านะผมใช้หมอให้40เร็วที่หมอให้40ช้าผมหน่อยนะครับขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาตัวแรกมีแฟลมผมพยายามพูดแบบนี้ชัดๆนะฮะเพราะว่าผมอยากที่จะให้คนที่อ่านโน้ตไม่ได้ใน EP นี้นะสามารถที่จะตีตามได้ด้วยเลยครับแต่ให้ดีที่สุดพยายามฝึกอ่านโน้ตนะครับพร้อมๆกันครับช้าๆเนาะโอกาสหน้าต้องไปเจออาจารย์แน่นอนนะครับขอบคุณครับผม1 2 3 and 4 and ขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวา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 ซ้ายขวาซ้ายซ้ายไปเรื่อยเลยนะครับตีไปเรื่อยๆเลยโอเคเร็วขึ้นนะฮะกลับมาที่เดิมตะกี้ที่เราเริ่มที่50น่าจะพอถูกพอไถนะฮะน่าจะพอเข้าใจกันนะฮะคุณแบงค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะมาทักทายมาแชร์ขอบพระคุณมากๆนะคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์ครับเห็นคุณแบงค์ลงชื่อจอหนังสือไว้นะครับคุณแบงค์รบกวนช่วยโอนด้วยนะครับไม่งั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่ได้บันทึกไปว่าจอนะครับถ้าเกิดหนังสือหมดมันจะเสียโอกาสนะผมอยากให้คุณแบงค์มีหนังสือนะครับว่า3 and 4 and นะเก็บกันดีๆนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาสุดท้ายครับผมโอเคเร็วขึ้นนะ60นะครับความเร็วใช้งานจริงของรูริเมนต์ก็นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ100ขึ้นไปนะครับพยายามซ้อมให้ถึง100นะครับผมตอนนี้60นะครับพิมพ์ทักทายกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยว่าชื่อ3 and 4 and
คเริ่มขึ้นนะฮะ70จริงๆแล้วเทคนิคในการซ้อมจากช้าๆไปหาเร็วๆเนี่ยนะครับมีอยู่2องค์ประกอบนะครับที่มือกองจะต้องมีความจำเป็นนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราจะซ้อมช้าๆไปหาเร็วๆเนี่ยในรูริเมนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นรูริเมนนั้นหรือเป็นรูริเมนที่ง่ายกว่านั้นเราต้องตีให้ได้ก่อนนะครับเช่นในตัวอย่างคือเราจะตีรูริเมนวันนี้นะครับควรที่จะตีรูริเมนใน181ได้ก่อนถ้าเราทำได้รูริเมนนี้จะซ้อมจากช้าไปเร็วได้นะครับอันที่2คือในความเป็นจริงเวลาเราจะซ้อมรูริเมนจากช้าไปเร็วเนี่ยแบบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยจะต้องขยับจังหวะทีละ1หรือทีละ2นะฮะมันจะได้ผลค่อนข้างที่จะ เห็นชัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเริ่มจาก40นะฮะถ้าเกิดผมเริ่มขยับจังหวะที่1หรือ2เนี่ยผมเชื่อว่า3วิดีโอเนี่ย3ชั่วโมงก็ไม่พอนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตจะขยับทีละ10เพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมยังมั่นใจว่าถ้าเกิดใครที่ตีใน EP 181ได้ตีตามผมได้แน่ๆนะครับเอา70ว่า2 3 and 4 andผมจะตีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะตามไม่ทันนะครับก็จะให้ฟังอย่างเดียวนะตอนตีจังหวะช้าๆมากๆก็จะตีเยอะหน่อยแล้วกันนะครับ80ครับผม1 2 3 and 4 andพยายามเก็บแฟม2มือให้เหมือนกันแฟมขวาแฟมซ้ายนะฮะพยายามให้เหมือนกันทั้งแฟมขวาและแฟมซ้ายและที่สำคัญคือสมมุติเราตีแฟมขวาเนี่ย ทุกครั้งที่เป็นแฟมขวาเนี่ยมันต้องเหมือนกันตลอดนะครับตีแฟมซ้ายทุกครั้งที่แฟมซ้ายต้องเหมือนกันตลอดต้องพยายามแก้ตรงนี้นะฮะพยายามทำนะครับ90ครับผมว่า2 3 and 4 andThank you.
ี่ยเร็วขึ้นนะฮะ100ผมจะปิดซับดิวิชั่นออกนะครับ100นี่เป็นจังหวะที่ควรจะซ้อมให้ได้นะครับควรจะซ้อมให้ถึงนะเรียกว่าเริ่มเอาไปใช้งานจริงได้แล้วนะครับจังหวะ100 1 2 3 4สำหรับคนมาร์ชิ่งต้องซ้อมให้ทะลุ100ไปนะฮะอาจจะ110 120นะฮะว่ากันไปแต่ต้องซ้อมให้เร็วหน่อยนะครับอ่ะ110นะครับยังตีกันทันอยู่ไหมฮะไหวไหมไหวไหมนะคุณแม็กนะครับพอตีเลยพอตีเร็วแล้วนะฮะมือเป็นเอกโน้ตนะฮะเก็บรายละเอียดไม่ได้เลยครับนะฮะดังเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้น ก็แปลว่าอย่าเพิ่งเร็วนะฮะเราซ้อมช้าๆก่อนนะฮะเพราะว่าริเมนเนี่ยผมใช้วิธีการซ้อมแบบช้าๆไปหาเร็วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเร็วขึ้นแล้วมันเก็บไม่ได้นะก็แปลว่าเราขยับเร็วเกินไปอย่างตอนนี้ผมขยับทีละ10มันเยอะไปนะฮะดูความเป็นจริงเนี่ยซ้อมแบบนี้ควรจะขยับแค่1หรือ2เท่านั้นนะครับแต่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกการซ้อมแบบช้าไปหาเร็วมีความจำเป็นที่จะต้องตีริเมนที่เป็นริเมนใกล้เคียงกับมันได้ก่อนนะครับก็คือใน EP ที่181หรือว่าSame hand reverse parallel นะครับต้องลองซ้อมอันนั้นก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาอันนี้นะ110ครับ1 2 3 4คนมาชิ่งควรจะซ้อมให้ถึงนะฮะควรจะซ้อมให้ถึงแต่จริงๆถ้าเป็นมือกรองทั่วไปนะครับ100เนี่ยซ้อมได้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะเร็วขึ้น1 2 3 4นี่120นะเสียงจะเป็นประมาณนี้นะฮะเสียงจะเป็นประมาณนี้ก็เห็นไหมฮะเป็นรูดิเมนที่จริงๆเนี่ยถ้าเราซ้อมสัก100นะฮะได้สัก100อย่างที่ผมตีให้ฟังตะกี้นะครับแล้วก็เอาไปแจกจ่ายบนกองชุดเนี่ยมันจะได้เสียงที่เติมเต็มค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขยายโน้ตอีกทีนึงจะได้แคปกันไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะตี100ให้ฟังอีกทีนึงนะฮะแบบไม่มีโน้ตนะฮะผมคิดว่าซ้อมถึง100เนี่ยใช้งานจริงได้ละเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับโน้ตแบบฝึกหัดอันนี้นะใครที่ยังไม่ได้แคปไว้นะครับนะฮะ100ค่ะสายตามไม่ทันเลยครับนะฮะหมอใจเย็นนะหมอนะโอ้โหไม่ได้มาตีตามผมแล้วไม่ได้พิมพ์นานมากๆนะครับแหมคิดถึงเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาตี100กันนะฮะเรามาตี100กันผมปิดโน้ตนี่ก่อนควรซ้อมให้ถึง100นะครับ100เนี่ยผมคิดว่าถ้าซ้อมถึงเนี่ยแล้วเวลาแจกจ่ายบนกองชุดเนี่ยจะสวยงามมากๆนะครับตีพร้อมกัน1 2 3 4ใครที่ตีแล้วยังรู้สึกยากอยู่นะครับแบบโหโคตรยากเลยนะฮะเอาแฟรมออกไปก่อนนะครับหรือกลับไปดู EP ที่181นะครับว่าผมสอนยังไงนะครับมันมีสโตรกนะฮะมันมีสโตรกวิธีการใช้อยู่นะครับในส่วนของ Same Hand Reverse Parallel นะครับนะฮะเราจะใช้ Single Stroke แบบ Moral นะครับในการที่จะสะบัดตี Double ในตัวต่อไปเนี่ยผมใช้เทคนิคนี้นะครับซึ่งเราก็ใช้เทคนิคนั้นในการตี Rudiment วันนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่า
ผมย้ำแล้วนะฮะให้ไปฝึกใน EP 181ก่อนนะครับถ้าฝึกและเข้าใจสโตกแล้วมา EP นี้ผมไม่ต้องพูดเลยว่าเราใช้สโตกอะไรอยู่บางคนบอกว่าอาจารย์ปกติอาจารย์สอนอาจารย์จะบอกว่าใช้สโตกอะไรในการตีนะฮะทำไมวันนี้ไม่บอกเลยเพราะผมอธิบายค่อนข้างละเอียดใน EP 181นะครับเราใช้สโตกเดิมเลยใน EP นี้เพิ่มเติมคือแฟลนท่านเองนะครับเห็นไหมฮะเพิ่มเติมไปแค่นั้นเองเอาละนะฮะก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็ เอาไปซ้อมกันได้นะครับเอาไปซ้อมกันได้เกิดประโยชน์แน่นอนนะฮะรูดิเมนต์เนี่ยนะครับซ้อมไปแล้วเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้วันหน้าจะได้ใช้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ถ้าเราซ้อมเนี่ยช็อปเรานะครับนิ้วมือของเรานะครับนะครับแขนต่างๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ที่เราคิดว่าเราจะใช้แล้วเราจะซ้อมแล้วเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะฮะมันเป็นเหมือนเวทเทรนนิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับรูดิเมนต์นะครับมือกองนะฮะขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับ DNA ของเราเนี่ยคือรูดิเมนต์ถ้าวันนี้เราปฏิเสธแล้วเราบอกเราไม่จำเป็นต้องใช้เชื่อผมวันหน้าเราได้แอบซ้อมแน่นอนทำไมต้องแอบซ้อมเพราะทุกคนตีได้หมดแล้วเราตีไม่ได้เราต้องแอบซ้อมคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ทุกคนกำลังเริ่มต้นกันเนี่ยเราเริ่มเลยนะครับไม่ต้องอายนะครับปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะครับคิดว่าเราจะซ้อมรีเมนแล้วปีแล้วเราก็คิดแต่เราไม่ได้ทำเต็มที่ปีนี้แหละนะเริ่มต้นแล้วเดือนแรกในของปีนี้นะครับทำให้มันเต็มที่มันสุดๆไปเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ปลายปีอีกแล้วแป๊บเดียวก็ปลายปีแล้วนะครับปีต่อปีนี่มันห่างกันเร็วเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นซ้อมกันด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับคนที่ต้องการจะดูรายการย้อนหลังของคนคองคุยกันนะครับมี3ช่องทางให้ติดตามนะครับช่องทางแรกก็คือในเพจนะฮะ Rudiment RNA of Ramin Rajan Gasem นะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วคลิกไปที่วิดีโอครับผมจะเจอรายการคนกองคุยกันใน EP 1เลยนะจนถึง EP นี้เลยคือ182นะครับผมนะฮะแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับในบางครั้งถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหามันอาจจะกระตุกหรือสะดุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่ www.youtube.com นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปที่แท็กค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ channel จะขึ้นมานะครับคลิกไปที่ channel เลยครับแล้วก็เลือกไปที่ playlist นะครับไปเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันนะครับจะเจอตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่181นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่182ให้นะฮะแต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยนะไปที่นี่เลยครับ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org นะครับเข้าทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะหรือเข้าทางมือถือก็ได้นะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะหาง่ายมากๆผมได้เรียงเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับผมนะหาง่ายกว่านั้นอีกนะครับในเว็บไซต์นะครับด้านบนจะมีแท็บ search bar นะครับผมนะหรือแท็บค้นหานั่นเองนะพิมพ์ชื่อรีเมนที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปนะไม่ว่าจะเป็น single paralido นะครับ fam tap swiss army triplet นะครับหรือ same hand นะฮะวันนี้นะฮะ same hand single femoral male ลงไปนะครับตัวของเว็บไซต์เนี่ยจะประมวลผลแล้วหามาให้ว่ารีเมนที่ท่านต้องการที่จะรู้เนี่ยนะฮะมันอยู่ใน EP ไหนบ้างมันเกี่ยวข้องกับ EP ไหนบ้างนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็ไปคลิกเลือกนะครับใน EP ที่เราต้องการดูนะครับเรียกว่าหาง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับ ที่พิมพ์ชื่อรูดิเมนต์ลงไปแล้วนะฮะแล้วไม่มีรูดิเมนต์อะไรขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากที่จะให้ทำเลยนะครับคือตรวจสอบก่อนนะครับว่าพิมพ์ชื่อรูดิเมนต์ถูกหรือเปล่านะฮะที่หน้าสารบัญของสารานุกรมรูดิเมนต์นะครับก็จะมีชื่อนะครับของรูดิเมนต์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมนะเราก็เช็คดูนะครับว่าเราพิมพ์ชื่อถูกหรือเปล่านะถ้าพิมพ์ชื่อถูกนะต้องมีวิดีโอขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดพิมพ์ถูกแล้วนะก็ยังไม่มีวิดีโอขึ้นมานะครับแปลว่ารูดิเมนต์นั้นๆผมยังไม่ได้สอนหรือยังไม่ได้พูดถึงนะครับมันอดใจรอหน่อยก็แล้วกันรับรองว่าครบทุกอัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครรีบนะฮะอยากที่จะเรียนรู้รูดิเมนต์นั้นแล้วนะอินบ็อกซ์เข้ามาถ้าน่าสนใจผมจะรัดคิวให้ก่อนเลยก็แล้วกันเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือสาระความรู้ดีๆนะครับของ EP 182นะฮะกับรูดิเมนต์นะที่ชื่อว่า Same Hand Single Femoral Males นะครับเอาไปซ้อมกันดูนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับว่าผมจะเอารูดิเมนต์อะไรดีๆมาฝากแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะฮะอย่าลืมนะครับ
Remnant คือ DNA ของมือกองครับสำหรับ EP นี้182นะครับผมอาจารย์เกษมทิพยะเมธาคุณขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับผมสวัสดีครับ